ไปดูเธอคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ใจบุญมากๆเลยของทางเกาหลีนะคะจางนารานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าการบริจาคเงินของเธอเนี่ยคือเธอจะเป็นคนที่ชอบบริจาคเงินอยู่แล้วทุกครั้งนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆรวมๆแล้วเนี่ยมากถึง334ล้านบาทค่ะนักแสดงสาวจางนารานะคะได้สร้างข่าวเฮดไลน์ให้กับตัวเองและสำหรับความเป็นคนใจบุญของเธอค่ะหลังจากที่เธอนะคะได้บริจาคเงินเป็นจำนวนมากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็นเงินเกาหลีนะคะจะอยู่ที่มากกว่า 13,000 ล้านวอนให้กับทางองค์กรการกุศลค่ะซึ่งไม่ได้มีการระบุนะคะว่าได้มีการนำเงินบริจาคจำนวนมากนี้เนี่ยไปใช้อะไรบ้างแต่เงินส่วนหนึ่งน่าจะนำไปเยียวยาผู้ที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ค่ะเงินที่จางนาราบริจาคนั้นนะคะเป็นจำนวนมากกว่า334ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินบริจาคที่สูงที่สุดในครั้งเดียวของคนในวงการบันเทิงเกาหลีนะคะเท่าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เลยค่ะโดยเงินทั้งหมดที่นำมาบริจาคครับเป็นเงินส่วนตัวของเธอเองโดยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่เธอได้รับมาจากการทำงานโฆษณามาเป็นเวลานานเลยส่วนจางนาราครับถือเป็นคนดังที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลมาอย่างต่อเนื่องคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเธอมีการให้สัมภาษณ์ว่าเงินที่เธอบริจาคเนี่ยไม่ได้เป็นเงินของเธอซะทีเดียวแต่เป็นเงินที่เธอได้รับมาเพราะแฟนๆครับทางด้านต้นสังกัดของจางนาราก็เผยว่านักแสดงสาวชื่อดังไม่ได้บริจาคเงินเพราะว่าเธอมีเงินเยอะนะครับแต่เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยทำตามมอตโต้หรือว่าปณิธานของทางครอบครัวที่ว่าคนเราควรที่จะมอบดอกกุหลาบให้กับผู้อื่นบ้างและเมื่อมอบไปแล้วกลิ่นของดอกกุหลาบก็ยังคงติดมืออยู่ครับ